สถานการณ์โควิด -19 ทำให้ผู้คนต่างตื่นตัวระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพื่อไม่ให้รับเชื้อแต่ใครจะคาดคิดว่าสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในไทยเป็นภัยเงียบที่คร่าชีวิตผู้คนมากจนติดอันดับโลกในกรุงเทพมหานครแม้จะมีการล็อกดาวน์ในช่วงก่อนหน้านี้แต่สถิติผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในปี2564ยังสูงถึง 74,961 คนโดยรถจักรยานยนต์มีค่าเฉลี่ยเกิดอุบัติเหตุสูงสุดถึง 90% ของรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการขับขี่ด้วยความเร็วสูงอย่าให้ความสูญเสียเกิดขึ้นกับตัวคุณร่วมกันสร้างวินัยในการขับขี่หยุดพฤติกรรมขับขี่เร็วฝ่าไฟแดงแซงกระชั้นชิดและย้อนสอนที่สำคัญควรสวมใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่และรักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัดเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย